ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกจี้ใจดำนะครับการเมืองเป็นเรื่องของเกลือจิ้มเกลือเมื่อเล่นงานเขาก่อนก็ต้องโดนย้อนเอาคืนนะครับกรณีนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยยื่นหนังสือร้องเรียนนะครับถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของส.ส.บัญชีรายชื่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอาจเข้าข่ายการฝ่าฝืนบัญญัตินะครับรัฐธรรมนูญและข้อบังคับประมวลกฎหมายจริยธรรมของส.ส.นะครับเนื่องจากพลเอกประวิตรไม่ได้โผล่เข้าประชุมสภาและไม่ได้เข้าร่วมลงมติถึง13ครั้งจากทั้งหมด16ครั้งหากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับ 81.25% รัฐธรรมนูญมาตรา101กำหนดว่าหากส.ส.ขาดประชุมเกิน1ใน4นะครับของจำนวนวันประชุมสภาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาจะต้องพ้นจากตำแหน่งส.ส.เฉพาะตัวอันนี้ฟังดีๆนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา101กำหนดว่าหากส.ส.ขาดประชุม1ใน4ของจำนวนวันประชุมสภาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาแต่คำถามคือถ้าวันนี้พลเอกประวิตรไม่ได้เข้าประชุมสภาแต่นะครับประธานสภาอนุญาตนะครับจะผิดไหมก็ไม่ผิดใช่หรือเปล่าครับข้อบังคับของประมวลจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรกำหนดว่าส.ส.ต้องอุทิศเวลาประชุมสภาและต้องไม่ขาดการประชุมสภาโดยไม่มีเหตุจำเป็นเว้นแต่เจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยจริงๆการยื่นคำร้องให้ตรวจสอบลุงป้อมประเด็นนี้จึงไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่อย่างใดนะเพราะรัฐธรรมนูญได้มีการกำหนดนะครับกรณีส.ส.ขาดประชุมไม่จริงถูกต้องครับถูกต้องครับยื่นตรวจสอบเลยครับเห็นด้วยครับนะแต่วันนี้ถ้ายื่นตรวจสอบแล้วนะครับความผิดพลาดอยู่ที่ใครความผิดพลาดอยู่ตรงไหนและถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับลุงป้อมไม่เข้าประชุมอันนี้ของจริงอันนี้เรารู้อยู่แล้วประชาชนรู้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดการที่ลุงป้อมไม่เข้าประชุมแล้วมีการยื่นการลาทุกครั้งครับการลาทุกครั้งแล้วคนที่อนุญาตให้ลาคือใครตามที่ผมทราบข่าวข้อมูลก็คือว่านะครับท่านประธานสภาวันนอเนี่ยมอบให้คุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานซึ่งตอนนั้นเป็นรองประธานสภาคนที่2และเป็นคนอนุมัติใช่หรือไม่และประมวลกฎหมายจริยธรรมที่กำหนดให้ส.ส.ต้องอุทิศเวลาเข้าประชุมสภาไว้จริงส.ส.แต่ละคนเข้าประชุมสภากี่ครั้งขาดประชุมกี่ครั้งมีหลักฐานบันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนดังนั้นการพิสูจน์จริงๆว่าพลเอกประวิตรเข้าประชุมสภาเกิน1ใน4ของวันประชุมหรือไม่จึงไม่ใช่เรื่องยากลำบากอะไรแต่ยังต้องพิจารณาเพิ่มอีก3ประเด็นข้อที่1เนี่ยการขาดประชุมของลุงป้อมทุกครั้งได้มีการยื่นใบลาประชุมตามระเบียบสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่นะครับถ้ามีหลักฐานว่าลุงป้อมได้มีการยื่นใบลาราป่วยหรือรากิจถูกต้องตามหลักเกณฑ์ลุงป้อมไม่โดนเช็คบินข้อที่2การขาดประชุมสภาเกิน1ใน4ของจำนวนวันประชุมนับจากการประชุมสภาสมัยเดียวกันถ้าขาดประชุมไม่เกิน1ใน4ลุงป้อมก็รอตัวข้อที่3ต้องพิจารณาเหตุผลการลาประชุมว่ามีเหตุผลจำเป็นเพียงพอหรือไม่หากลาประชุมเลื่อยเปื่อยไม่มีเหตุผลจำเป็นลุงป้อมอาจเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมองว่าระดับบิ๊กป้อมนะครับพี่ใหญ่ของ3ปอคงไม่ตายน้ำตื้นเพราะขาดประชุมเกิน1ใน4ของวันประชุมสภาแม้ไม่โผล่ไปที่ประชุมต้องยื่นใบลาเป็นเกราะป้องกันตัวเองแต่จะให้ลุงป้อมขยันเข้าประชุมสภาเหมือนส.ส.ทั่วไปก็ทำใจลำบากเหมือนกันนะคุณเพราะลุงป้อมเคยนะครับเปลี่ยนอำนาจบารมีเยื้องย่างนะครับเข้าสภาต้องมีบริวารห้อมล้อมคึกคักกันเกี่ยวกราวลุงป้อมเคยนั่งอย่างสง่าผ่าเผยบนเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีจะให้มานั่งจ่อมกับฝ่ายค้านก็เสียฟอร์มนะข้อสำคัญลุงป้อมคงไม่อยากจะเจอฝ่ายค้านฝ่ายตรงข้ามนะครับทางการเมืองที่เดินกันยั่วเยี้ยเต็มสภาหัวใจทําด้วยเนื้อใครเป็นลุงป้อมก็นะครับเซ็งนะโยมนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ถ้าลุงป้อมทําตามกฎระเบียบคําถามคือทําไมอนุญาตให้ลุงป้อมราเพราะถ้าไม่อนุญาตลุงป้อมก็ราไม่ได้และลุงป้อมก็ต้องขาดจากการเป็นส.ส.แล้วใช่หรือไม่ความผิดอยู่ที่ใครกันแน่ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าอย่าอัปเดตฟังครับ